ครับก็สวัสดีตอนเช้าๆครับผมสู่ผู้สู่คนครับวันนี้ก็พักขึ้นเขาเก็บผักหวานอีกคือเก่าครับแดดกำลังอุ่นพี่น้องครับผมมีว่าตอนนั้นมีมาหลายเจ้ามากับน้องแพงกับน้องซ้ายครับผมสวัสดีเจ้าน้องเลาะเบิ่งเนาะว่าสิมันบ่ยืนสูงมันเอาได้บ่สองสามยอดเอาเดี๋ยวแยกกันหาอยู่ตามนี่ครับผมน้องแพงก็ที่ยางเลาะไปนี่แหละผมก็ที่เลาะอ้อมไปนี่ครับผมยุกลูกเดียวกันแหละแต่ว่าไปคนละฟังพุ่นตัวหนาพุ่นขับต้นหนึ่งเนี่ยโอ้ยอดงามจุ๊บผมขับหวานเนี่ยกำลังงามครับผมยอดกลางๆนี่ก็มีครับผมหน่อยหนึ่งต้นหนึ่งครับผมมีบ่หลายครับห้อยคนมาเก็บครับผมนี่ห้อยเขาเก็บยอดใหญ่ไปนี่ครับผมเล็มออกครับผมเหลืออยู่น้อยนึงยอดครับนี่พุ่มหนึ่งครับผมเดี๋ยวพร้อมนี้อยู่ครับนี่ยอดบ่หลายให้เพิ่นมาเก็บนะครับผมปานนี่พอได้เลี้ยมอยู่ครับผมนี่หวานพุ่มนี่หอมดีมีสองยอดครับพุ่มหนึ่งครับผมกำลังออกยอดกำลังงามครับผมกำลังอ่อนยอดใหญ่ดีครับผมต้นนึงครับผมอุ้ยมื้อนี้หายากครับผมคนมาเก็บหลายนะครับช่วงพอได้ต้นนี้เนี่ยเล็มไปต้นละหน่อยครับผมเนี่ยไปแล้ว
ข้างหลังกับนี้ครับกอดไงครับผมต้นนี้เกิดอยู่น้ำปลาไผ่นี่หกหกยอดพอมีอยู่ครับผมนี่ครับได้กำนึงครับผมต้นนี้เมื่อนี่ค้นหาอยู่ตรงเท้งสันเขานั้นหลายคนอยู่ครับผมเมื่อนี้จะเลยลงมาหาตำๆครับมองตำๆก็หกแน่จังเลยอันนี้ยอดกำลังหน่อยครับผมนี่ยอดเลี่ยมออกจากหน่อยนี่อยากหายากแน่ครับผมยอดสันครับจงไว้ก่อนครับกำลังหยอดน้อยๆครับผมหมดแดงกับมีหมดแดงเมื่อวานนี่ไปแง่บ้างแล้วครับผมบ่ค่อยมีไข่ตรงมีแต่ไข่ข้าวสารไข่น้อยมันต้นนี้พอมีอยู่ครับหน่อยนึงครับชิ้นเล่มออกนี่ครับผมพอได้แกงนะครับเนาะได้สำนีแล้วครับผมได้กำหนึ่งยอดมันยังน้อยอยู่ครับผมเตรียมกันไปอันนี้ก็กำลังโป่งครับยอดน้อยขึ้นมาเลือกเอาครับหยอดมันน้อยอยู่ได้สนิทแล้วครับผมจงไว้ครับเอาแล้วครับผมเดี๋ยวผมกับที่ย่างกลับแล้วครับผมอวยกลับออกไปทั้งนอกนะครับเนาะนี่ครับผักหวานเมื่อนี้หายากนะครับผมบ่ค่อยมีผักครับผักหวานก็มีห้อยเพิ่นเก็บนะครับเพิ่นเก็บไปใหม่ๆครับก็พอได้เลี้ยงอยู่ครับผมพอได้อยู่พอได้กินนะครับเนาะเดี๋ยวก่อนกลับบ้านก็ไปเบิ่งผลงานรวมๆนะครับผมกับของน้องแพงน้องแพงกับน้องซ้ายกันนะที่ได้อยู่ครับผมเพราะอยู่เพราะกินอยู่ดอกกำลังลงเขาครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานกันครับก่อนกลับบ้านนะครับเนาะมาหอดรถแล้วครับนั่งเสาหมจากน้อยจากเขากับที่กลับแล้วครับผมของน้องแพงนะครับผมกับน้องซ้ายสองคนกับเพราะได้แกงคนละแกงหนึ่งอยู่ครับผมยอดปลาใหญ่แต่ว่าเป็นยอดเหลืองเนาะยอดอ่อนๆยอดเหลืองยอดแบบนี้นี่มันจะหอมนะครับหวานปลายอดเหลืองๆเนี่ยอ่อนๆเอาหมานอยู่ครับผมก็ได้ผู้ละแจงละมือนี่คนเก็บหลายครับแบ่งๆกันไปกินนะครับเนาะขอขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดการตามครับเอาไว้คลิปหน้าพ่อกันไหมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ได้ขอตัวกลับบ้านก่อนครับผมพ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับแดดกำลังฮ้อนครับผมฮ้อนช่วงเที่ยง